แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับมันเกิดขึ้นแล้วครับโอ้ยลูกนี้หัวจะปวดครับนักเตะเวียดนามส่งคืนหลังแล้วครับแล้วเกิดอะไรขึ้นดังวาลัมจัดให้ครับผมโอ้โหเตะว้าวครับโอ้โหลูกนี้ไม่โดนอะไรเลยครับโดนลมครับจั่วลมครับอูแล้วบอลมันกระเดิดข้ามไปเลยครับเนี่ยมันเด้งปุ๊บแล้วเข้าครับเข้าครับเข้าโกดีครับรออะไรครับเตะวืดขนาดนี้โอ้โหแล้วเจ้าตัวเนี่ยยืนงงเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับผมจัดให้รัสเซียซะเลยนะครับโอ้โดนครับลูกนี้เวียดนามครับ 2-0 ไปเลยเรียบร้อยครับรับไปเต็มเต็มดังวันลำครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูเกมนะครับระหว่างเวียดนามครับลงสนามพบกับรัสเซียก่อนที่ไทยจะเจอกับรัสเซียเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยไทยเดินทางถึงประเทศเวียดนามแล้วนะครับเกมวันนี้ครับดูไลน์อัพของเวียดนามหน่อยดีกว่าว่าเขาใช้ชุดไหนนะครับโอ้โหแบบจัดเต็มนะวันนี้ครับเขาใช้ดังวันลำผู้รักษาประตูครับทานบินกองหลังนะฮะแล้วก็มีง็อกไฮตัวโหดเนี่ยง็อกไฮนะครับมีพันตุนตายนะครับมีฮองดึกโอ้โหมีฮุงดุงคืออันนี้คือชุดใหญ่เขาเลยนะฮะวันตันนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นวันตรุงแล้วก็ทานบินนะครับรวมไปถึงไฮลองนะฮะอ่ะอันนี้คือของเวียดนามนะก็ถือว่าเขามาแบบใช้ตัวจัดหนักจัดเต็มเลยอ่ะนะครับแล้วก็ทางด้านของรัสเซียเนี่ยนะครับผู้เล่นครับมาในระบบ 4-3-3 นะครับกองหลัง4คนตรงกลาง3คนแล้วก็แนวรุก3คนนั่นเองนะครับรายชื่อประมาณนี้เลยครับสำหรับทีมชาติรัสเซียครับแล้วผู้ตัดสินวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของมาเลเซียนะฮะเป็นชวนซี่บินชูกริตนั่นเองนะครับแล้วก็ทีมงานมาจากมาเลเซียนะฮะสำหรับวันนี้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมกันเยอะเลยนะสำหรับเวียดนามนะผมว่าน่าสนใจครับลองมาดูฟอร์มกันหน่อยดีกว่าแล้วก็หลังเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับเกมนี้เริ่มมานะครับเวียดนามมาในชุดสีแดงครับแล้วก็รัสเซียมาในชุดขาวนะครับต้องบอกว่าประคับประคองกันไปนะครับในรูปแบบของเกมนี้นะฮะเพราะว่ายังไม่มีฝ่ายไหนเนี่ยในช่วง45นาทีแรกที่จะโหมแบบโอ้โหทุ่มสุดตัวนะครับก็จะเป็นการเล่นตามจังหวะแล้วก็เคลื่อนเกมกันไปเป็นกลุ่มๆ นะครับก็จะเป็นกรุ๊ปแท็กติกมากกว่านะครับโดยเฉพาะทีมชาติรัสเซียเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยโหมแล้วก็เซตบอลไปเซตบอลมาไม่เน้นเท่าไหร่นะครับในการที่จะพยายามสร้างเกมรุกเนี่ยแต่จะรักษาตำแหน่งถ้าหากว่าเสียบอลขึ้นมาเนี่ยรัสเซียเขาก็จะมาเป็นแผงรับเป็นระบบมากเลยนะครับดูจากการยืนเนี่ยค่อนข้างที่จะยึดในฟอร์เมชั่นนะครับแล้วก็หน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าได้บอลเขาจะไม่ได้ทะลุเลยนะไม่ได้วางหลังลายไม่ได้เปิดทะลุช่องคิลเลอร์พาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะยังไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็จะจ่ายขวางสนามพยายามที่จะบิวอัพเกมหาช่องนะครับก็เรียนรู้คู่ต่อสู้ไปด้วยนะครับเกมเริ่มมาแบบนี้นะครับแต่พอเขาจับทางได้เท่านั้นแหละครับผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาครับเขาเริ่มมาขยับนิดเดียวแต่เกมเปลี่ยนเลยนะฮะขยับนิดเดียวแต่เกมเปลี่ยนเลยนะครับช่วงนาทีที่24เนี่ยมันเริ่มมาก่อนทางด้านขวาเนี่ยนะครับจังหวะแรกเป็นออฟยาคอฟนะครับได้หลุดขึ้นมาทางขวาแล้วแกล็อกหลบแบบเหมือนแบบเทิร์นง่ายๆอ่ะครับงงมากนักเตะเวียดนามนะครับเหงียนทานบินหลงเฉยงงมากนะฮะหลงยังไงก็ไม่รู้แค่ล็อกกับหลังมาเฉยๆเนี่ยแล้วเขาให้เปิดมาพอเปิดมาแล้วเป็นปิญญาเอฟนะครับได้มงนะครับจ่อๆแล้วไม่มีผู้เล่นคนไหนมาร์คปิญญาเอฟเลยฮะคือโล่งมากพยายามที่จะเข้ามาก็จริงแต่เข้ามาช้านะครับดีว่ามันตรงตัวผู้รักษาประตูดังวันลำนะครับเซฟไว้ได้ครับลูกนี้แต่พอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่จบดีฮะบอลมันยังไม่ออกครับแล้วก็มาเป็นบอลของรัสเซียต่อเนื่องเลยจังหวะเดียวกันเนี่ยครับนาทีที่24แบบนี้เลยนะครับเขาก็พยายามจะหมุนมาอีกหมายเลข11เนี่ยครับเป็นมูซาเอฟก็ควยหลบทีนึงแล้วพลิกมาแบบชนิดที่ว่าโอ้โหลูกนี้คือโคตรง่ายนะครับแต่แนวรับของเวียดนามไปหลงก็ไม่รู้หลงอะไรนะครับนักเตะหมายเลข4เนี่ยไม่รู้ไปหลงอะไรเหงียนเนี่ยฮะโอ้โหพอหลงเสร็จแล้วเขาก็มาเปิดนะครับมูซาเอฟเปิดเข้ามาแล้วเป็นหมายเลข23ครับที่ได้ขึ้นเทคตัวมงแบบชนิดที่ว่าทำได้ดีจริงๆตัดหน้าดังวันลำเข้าไปเลยครับนํา 1-0 เลยครับโอ้โหคนทำประตูเนี่ยเป็นคูยาเอฟนะครับมงตัดหน้าโอ้และหลังจากนั้นเนี่ยพอรัสเซียขึ้นนํา 1-0 เห็นแผลแล้ว
รู้แล้วว่าเวียดนามมายังไงเล่นยังไงนะครับเขาค่อยๆบีบและค่อยๆไล่เวียดนามนะฮะให้จนนะครับแล้วก็นาทีที่41เนี่ยเป็นจังหวะของเหงียนทันซุงนะครับต้องบอกว่าซุปเปอร์เซฟช่วยเวียดนามไม่ใช่ประตูแต่ก็ทำแทนให้ได้นะครับโอ้โหเนี่ยเขาดานหน้าเข้ามาเลยนะครับจ่ายมาเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะโดนนะครับคือไม่มีผู้รักษาประตูแล้วหลุดจากดางวันลำไปเนี่ยก็เป็นเหงียนทันซุงนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีเหงียนทันซุงรับประกันได้เลยครับว่าโดน 100% นะฮะโอ้โหรัสเซียพยายามที่จะมายิงนะครับประตูที่2ให้ได้มันโล่งจริงๆครับจังหวะนี้นึกว่าใครเห็นก็นึกว่าเข้าแล้วแต่ว่าสกัดไว้บนเส้น1ทีไม่ว่าดาบ2ก็ไม่ได้นะฮะเซฟบนเส้นโอ้โหดาบ3ไม่ต้องแล้วครับโอ้ถือว่าเวียดนามรอดพ้นไปได้จากจังหวะนี้นะครับเหลือเชื่อไปเลยครับทั้งที่น่าโดนมากๆแล้วก็ช่วงท้ายในครึ่งแรกเนี่ยนะครับมีจังหวะที่เปิดเข้ามาอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวียดนามก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าห้อยพระอะไรยังรอดนะครับเป็นหมายเลข9ปิญญาเอฟเนี่ยได้โขกนะครับจังหวะนี้เนี่ยบอลมันเหมือนแบบติดไซส์อ่ะคือถ้าดูด้วยสายตามันน่าจะเข้านะครับในช่วงนาทีที่45เนี่ยครับเขาเปิดเข้ามาแล้วก็เนี่ยม่งมันน่าจะเข้าจริงๆนะครับแต่ว่าเหมือนบอลมันหมุนมันปริ้นยังไงไม่รู้ครับแล้วก็ปิญญาเอฟเนี่ยทำให้บอลมันเฉียดเสานอกออกไปเพราะว่าตอนม่งออกจากหัวเนี่ยเหมือนจะเข้าเหมือนจะเข้าจริงๆนะครับสุดท้ายไม่ได้นะครับถ้าตรงกรอบนี่ก็ดังวันลำไปไม่ถึงนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับเป็นอันว่าทีมชาติเวียดนามตามแค่ลูกเดียวถือว่าไม่เสียหายมากนะแค่ครึ่งแรกนะครับกลับมาเล่นกันต่อนะครับจังหวะนาทีที่52นะครับเวียดนามเนี่ยเกือบได้ประตูตีเสมอเหมือนกันนะจากจังหวะที่เปิดฟรีคิกเข้ามานะครับแล้วตรงนี้เนี่ยได้เอี้ยววอลเล่นะครับโอ้ทำได้ดีเหมือนกันนะครับนักเตะเวียดนามนะครับเอี้ยววอลเล่จังหวะนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็แอบห่างไปพอสมควรนะครับลูกนี้ฮะได้ลุ้นในการทำประตูตีเสมอนะครับนานๆจะมาสักทีนึงนะครับแต่ต้องคมหน่อยถ้าไม่คมก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำประตูตีเสมอได้เนี่ยนะฮะผ่านตัวตายเนี่ยนะฮะก็ยังคง 1-0 นะครับแต่ว่ารัสเซียยังไม่ได้เร่งเกมเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยครับดูสภาพร่างกายของทีมชาติรัสเซียแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากด้วยซ้ำนะครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับมันเกิดขึ้นแล้วครับโอ้ยลูกนี้หัวจะปวดครับนักเตะเวียดนามส่งคืนหลังแล้วครับแล้วเกิดอะไรขึ้นดังวาลัมจัดให้ครับผมโอ้โหเตะว้าวครับโอ้โหลูกนี้ไม่โดนอะไรเลยครับโดนลมครับจั่วลมครับอูแล้วบอลมันกระเดิดข้ามไปเลยครับเนี่ยมันเด้งปุ๊บแล้วเข้าครับเข้าครับเข้าโกดิครับรออะไรครับเตะวืดขนาดนี้โอ้โหแล้วเจ้าตัวเนี่ยยืนงงเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับผมจัดให้รัสเซียซะเลยนะครับโอ้โดนครับลูกนี้เวียดนามครับ 2-0 ไปเลยเรียบร้อยครับรับไปเต็มๆดังวันลำครับและเวียดนามนะครับมาโดนประตูที่3จนได้ล่ะครับโอ้จะไปรอดอะไรครับโอ้โหมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับระบบอะไรแนวรับเนี่ยจัดการกันไม่ได้เลยครับกัปตันทีมครับโอยาคอฟเนี่ยเขาจ่ายขึ้นหน้ามาลูกนี้นี่ทำได้สวยเลยนะครับแล้วก็เป็นรัสเซียเนี่ยครับจังหวะนี้เนี่ยหักข้อเข้าไปตรงกลางชนิดที่ว่าโดนชัวร์ครับมันจ่อจัดไปเลยนะครับลูกนี้ครับก็เป็นปรูเซฟนะครับผ่านเข้าไปให้กับกองหน้าของเขาหมายเลข11เนี่ยครับชาร์จจ่อเข้าไปนะฮะ3ประตูต่อ0แล้วนะครับเป็นมูซาเอฟครับเรียบร้อยครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นชัยชนะของทีมชาติรัสเซียนะครับก็เหมือนกับที่ตำนานก็พูดนะเล่นครึ่งเดียวก็เหมือน 50% เนี่ยก็ขยโยกเราได้แล้วขยโยกเวียดนามได้มันก็เป็นไปตามนั้นแหละครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ